บิ๊กแดงขำๆเพนกวินฉีกรูปเดี๋ยวให้แบทแมนจัดการครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาจากกรณีที่นายผลิตชิวาลักษ์หรือเพนกวินนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแกนนำสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยฉีกรูปพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกในระหว่างที่ขึ้นอภิปรายชุมนุมหน้ากองบัญชาการกองทัพบกเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่พลเอกหญิงนุสราวรภัทราธรนายทหารประจำกรมยุทธการทหารบกโพสต์เฟซบุ๊กเรียกม็อบมุงมิงโดยล่าสุดพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวติดตลกถึงเรื่องดังกล่าวว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แบทแมนรีเทิร์นเพราะนกเพนกวินแพ้แบทแมนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามพลเอกอภิรัตกล่าวย้ำว่าไม่ได้ติดใจอะไรและไม่เคยปิดกั้นการชุมนุมจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมามีการชุมนุมหน้ากองทัพบกก็ไม่เคยสั่งเตรียมการอะไร